ยังอยู่ที่ภาคการท่องเที่ยวนะคะไปดูที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงในระดับโลกผู้ประกอบการในพื้นที่ก็หวังที่จะให้รัฐบาลชุดใหม่นั้นช่วยฟื้นฟูค่ะหลังจากที่พื้นที่นี้ก่อนหน้านี้ก็ซบเซาลงเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ค่ะไปดูภาพบรรยากาศในพื้นที่กันนะคะนี่คือบรรยากาศเรือแล่นไปมาท่ามกลางพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในคลองสองฝากฝั่งก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะที่นักท่องเที่ยวนั้นอยากมาสัมผัสในตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยนางสาวบุญญาศรีวิไกรกรตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิสิริรัตน์ท่าพระจวันหนึ่งในผู้ประกอบการตลาดน้ำดำเนินสะดวกก็กล่าวถึงความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลชุดใหม่โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะคะว่าอยากให้ช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่นและชาวบ้านให้มีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงชุมชนฝากให้ประชาสัมพันธ์หาฐานกลุ่มลูกค้าต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการจัดหางบฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้กลับมามีความพร้อมเหมือนช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 นอกจากนี้ค่ะยังอยากให้ส่งเสริมเรื่องตลาดน้ำยามเย็นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมานั่งชมพระอาทิตย์ตกและรับประทานอาหารเย็นที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ท่ามกลางชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านคลองดำเนินสะดวกหากทำได้ก็จะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนค่ะ